ป้ารถเก่าพอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมากันอีกแล้วครับกับเล่ารถเก่าพอดแคสต์ครับอันนี้ก็คืออีีที่จริงจะนับว่าเป็น e ีพีที่สองก็ได้เพราะมันออนอันที่สองแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นศูนย์จุดห้าครับก็คือคราวที่แล้วเราเล่าไปเป็นเรื่องทำไมต้อง a อ9อเก้าสองครับแต่ว่า คราวนี้อยากจะถอยกลับไปลึกกว่าเดิมก็คือเรื่องทําไมต้องเล่นรถเก่าซึ่งนีจริงแล้วเหตุผลที่เล่นรถเก่าเนี่ยมันโหตอบยากมากเลยอ่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ก,ก็ก็อินไปเลยโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลแบบระบุตายตัวได้ว่าทําไมถึงต้องเป็นรถเก่าเท่านั้นถามว่ารถใหม่เอามาให้ขับขับได้ไหมหขับได้แต่ว่าแค่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสนุกสนานเท่ากับการขับรถเก่า ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าวันนี้เราเล่นรถเก่ากันเพราะอะไรแล้วทำไมรถเก่ามันยังมีเต็มไปหมดในประเทศไทยซึ่งผมว่าปัจจัยหลักๆของคนที่เล่นรถเก่าอ่ะข้อที่หนึ่งเลยนะเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าเออมันจริงว่ะอันนี้คือมานั่งคิดกับตัวเองนะก็คือมันคือการย้อนกลับไปตอนที่ต็เงเด็กๆเราชอบรถที่แบบออกใหม่ตอนนั้นอนะแต่ว่าด้วยสภาพการเงิน ด้วยวัยาวุธมันยังซื้อไม่ได้เช่นเช่นอย่างถ้าย,ยกตัวอย่างย้อนกลับไปของผมเป็นสมัยผมนี่คือรถที่ผมเห็นตอนเด็กๆแล้วเป็นป้ายแดงที่อยากขับมากๆคือ BM ซีรีส์สครับ E46 ช่วงประมาณปี2000ันอะไรเงี้ยตอนนั้นน่็คือแบบรู้เรื่องแล้วประมาณหนึ่งเข้าใจเรื่องรถแล้วประมาณหนึ่งแล้วก็ชอบแต่ว่าด้วยวัยที่เป็นเด็กแล้วด้วย ด้วยราคารถที่แพงเนี่ยมันไม่สามารถมีได้ซึ่งมันก็คือกลายเป็นความฝันพอมันเป็นความฝันอย่างเงี้ยมันก็เห็นเก็บเก็บเก็บมาเรื่อยๆจนในวันที่เราโตขึ้นนะครับเราอยากจะเรียกว่าอะไรอะ่ะตอบแทนตัวเอง ว่าแบบเออมึงหาเงินได้แล้วเนี่ยมึงใช้ชีวิตทํางานมามึงหาเงินมามึงจะเอาไปทําอะไรมันก็เอามาเป็นการซื้อความฝันใบเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เป็นรถเก่าบางคนอาจจะเป็นของเล่นหรือว่าของสะสมต่างๆที่ตัวเองชอบบางคนชอบกล้องก็ไปซื้อกล้องเก่าๆก,กลับมาใช้เพราะว่าตอนเด็กๆที่เห็นมันออกใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่มีปัญญาซื้ออ่ะเหมือนกันพอพอวนกลับมาเป็นรถอะ่ะผมรู้สึกว่าการเล่นรถเก่าของผมอะ่ะ มันคือการหยุดเวลาตอนนี้ไว้อแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนถ้าตอนเด็กตอนนั้นอ่ะกูเป็นผู้ใหญ่แล้วกูมีเงินแบบเนี้ยกูจะทําแบบเนี้ยแหละกูจะทาอะไรบ้างกูจะซื้อรถมาแต่งมันอาจจะไม่ได้เป็นรถคันเดียวอ่ะมันอาจจะเป็นรถสองสามสี่ห้าคันที่เป็นความฝันแล้วก็ทําแบบที่เรืองอยากทําถึงแม้ว่าทุกวันเนี้รถมันจะผ่านเวลามาแล้วของบางอย่างจะหายากขึ้นของแต่งจะมีน้อยลงหรือว่าแม้กระทั่ง เขาเลิกเล่นรถรุ่นนี้กันไปแล้วผมเชื่อว่ามันมีหลายๆคนที่เล่นรถที่ตัวเองอยากเล่นในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเฮ้ย hey, รุ่นนี้เขาไม่เล่นกันแล้วอะไรไม่มีแล้วยกตัวอย่างไวๆอย่างเช่นมาด้าสามสองสามเป็นรถรุ่นที่ผมอยากขับมากๆตัวบอดี้ไหนก็ได้เลยนะไฟป๊อปอัพหรือจะเป็นตัวตาตาตาตีอะมันเป็นรุ่นที่ผมอยากขับมากๆซึ่ง ลองเข้าไปเซิร์ชดูดิมันหาของยากมากเลยแม้กระทั่งกลุ่มคนเล่นอ่ะมันก็มีน้อยมากๆแต่ผมก็ผมก็ยังเห็นคนที่เขาชอบบอดี้เนี้ยเล่นมันอย่างสุดตรงเช่นวางเครื่อง V6 ใส่ของตัวนอกหรือแต่งมาตราสปีดหาของหาอะไรที่มันยากมากๆเนี่ยเขาก็ยังทงํากันผมเลยวนกับมาว่าเหตุผลที่ผมเล่นรถเก่าตอนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ได้อยากเทอะ ไม่ได้อยากแตกแยก,กไปจากคนอื่นไม่ได้อยากทําให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยมึงดูกูดิกูเล่นรถเก่ากูแม่งเท่นวย้ยไม่ใช่วย้ยสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยที่ทําอยู่คือแค่ตอบตัวเองเลยว่าว่าว่าความสุขของกูคือสิ่งนี้อะดีใจมากๆที่เห็นของแลไอเทมชิ้นนี้โผล่ขึ้นมาเพราะว่าตอนเด็กชิ้นเนี้ยมันไม่กี่บาทเองอะ่ะแล้วมันหาไม่ได้แล้วในตอนนี้แล้วการได้ไปครอบครองมันในตอนนี้แม่งคือแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือน เหมือนมีพลังอ่ะแบบเฮ้ยมึงแม่งเจ๋งว่ะเจ๋งที่หาสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมานบอกใครว่ามึงดูดิกูเจ๋งไหมแต่แค่แค่อยากแบบเฮ้ยมึงแม่งหาได้ว่ะมันคือความสุขเล็กๆอะ่ะหรือได้นั่งมองคนอื่นที่เขาเล่นรถไปกับเราอะ่ะว่าคนนี้เขาทําแบบนี้เพราะอะไรคนนั้นเขาทํารถรุ่นนี้เพราะอะไรผมเห็นบางคนรถบางคันอะ่ะถ้าเอาตัวถังมาคุยกันราคาแม่งไม่ข้ามแสนแล้วอะ่ะแต่แต่เขาทํารถกันเป็นกี่แสนก็ไม่รู้อะ่ะ เนี่ยผมว่าสเสน่ห์ของการเล่นรถเก่ามันคือสิ่งนี้ครับถามว่าเอาตังที่ทํารถตอนนี้ไปซื้อรถป้ายแดงขับไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าอยู่แล้วแต่ดีกว่าในเรื่องการใช้งานนะแต่มันไม่ได้ดีกว่าเรื่องการสร้างความสุขให้ตัวเองอะความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันอะความสุขของคนที่ซื้อรถป้ายแดงตอนนี้คือกูไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจหาที่ซ่อมยาก,ยาก หรือต้องกลัวรถพังหรืออะไรหายากความสุขของเขาคือแบบนั้นความสุขของผมเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะผมไม่กลัวว่ามันจะต้องซ่อมผมไม่กลัวว่ามันจะต้องไปพังเพราะว่าระหว่างทางที่เราได้ทำรถอะนั่นแหละคือความสุขเว้ยได้หาของชิ้นนี้มาใส่ได้เปลี่ยนเอาอันนี้เอาไปเก็บเอาอันนี้มาใส่ซื้อของที่ คิดว่าจะหาไม่ได้แน่ในวันข้างหน้ามาเก็บไว้ที่บ้านแล้วเอามาเช็ดเช็ดถูถูโหแม่งเป็นความสุขแล้วอะผมผมว่าเนี่ยแหละสรุปคือการเล่นรถเก่าของผมแม่งคือการทำให้ตัวเองมีทา m แมชชีนกลับไปตอนที่เป็นเป็นเด็กนึกออกปะหมายถึงว่าตอนเด็กๆที่เราจะพูดกันว่าโหถ้ากูโตนะถ้ากูมีตังนะนี่ไงมึงมึงมีแล้วเว้มึงโตแล้วเว มึงแค่ย้อนเวลากลับไปหน่อยมึงแค่เหนื่อยขึ้นหน่อยลำบากขึ้นหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นความสุขเล็กๆที่ถ้าตอนเด็กตอนนั้นอ่ะมีตังค์ซื้อรถบอดี้เนี่ยจะทําอะไรบ้างมันคือการเหมือนแบบโหยหาโหยหาอดีตโ,โดยการโดยการที่ณปัจจุบ,บนันอ่ะคุณคุณโฟกัสกับการเป็นอดีตของตัวเองอ่ะซึ่งไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ได้ชอบแบบนี้ผิดนะผมแค่มองว่าสุดท้ายแล้วมีความสุขกับการทําอะไรก็ทาไปเถอะ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ของมันจะหายากขึ้นมันจะแพงขึ้นผมก็มั่นใจในตัวเองว่าผมจะไม่หยุดชอบรถเก่าถ้าวันหนึง่งรัฐบาลประกาศออกมาว่าเลิกครับรถเก่าห้ามใช้รถอายุเกินสิปีขึ้นไปก็คงเซง็งก็คงอาจจะต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มีรถเก่าเก็บไว้อะเขาอาจจะต้องมีข้อต่อรองเป็น การเก็บภาษีแบบแพงขึ้นแบบต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วมั่นใจว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องมีรถเก่าเก็บไว้ในบ้านเพราะเพราะผมรู้สึกว่าความสุขของผมคือสิ่งนี้หน,หนึ่งนึงออกใช่ไหมคือถ้าถ้าสิบปีผ่านไปอะครับไอรถโมเดลเนี้ยปีสองพันยี่สิบเนี้ยสิบปีข้างหน้าคือสองพันสามสิบผมเชื่อว่าสิบปีข้างหน้าไอสองพันสมสิบอะผมก็จะเล่นในรถปีสองพันยี่สิบนี่แหละที่วันเนี้ยผมมัวแต่ไปโฟกัสรถปีเก้าศูนย ปี2000จนไม่ได้สนใจรถป้ายแดงในในปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่าอีกสิปีขยับขึ้นไปผมจะต้องเล่นรถปี2ี่ิบแน่ๆในวันที่มันหาของยากขึ้นในวันที่มันอะไรหายากวันที่คนเลิกเล่นกันแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็จะวนอยู่แค่นี้นแหละจะไม่มีทางไปซื้อรถปี20 3 0ครับในวัยนั้นหรือหรืออาจจะซื้อก็ได้ไม่รู้ผมตอบอนาคตสิบปีข้างหน้าของเองไม่ได้แต่ว่า ปัจจุบันผมมีชุดความคิดแบบนี้แล้วผมก็อยากจะชวนทุกคนมาเล่นรถเก่าไปด้วยกันครับผมว่ามันสนุกมากมันมีสังคมมันมีเพื่อนมันผมได้รู้จักคนเพิ่มจากการทาเพจบ้านรถเก่าขึ้นมาอีกเป็นร้อยเป็นพันคนบางคนอาจจะมาแค่เป็นชื่อ Facebook ที่ผมจําได้ผมก็ดีใจแล้วว่าไอ้คนนี้เราเคยเห็นเขามาเมนนี่หว่าเราไปเม้นตอบกลับเขาถึงแม้ว่าบางคนที่มาเมนอ่ะผมอาจจะไม่ได้ตอบเมนทุกคนเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะอ่ะบางทีอ่ะมันมันตอบทุกอันไม่ได้อ่ะ ก็จะพยายามตอบเพเยอะขึ้นหรือหรือก็จะมาทำไอพอดแคสต์อันนี้มาคุยกับคนอื่นเรื่อยๆครับแล้วถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะหาคนมานั่งคุยเป็นเพื่อนไปด้วยเลยก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นี่คือ EP เรียกว่า EP 2แต่เป็นเรียกว่า EP 2แต่เป็น EP 0.5แล้วกันนะผมขอย้อนกลับไปว่าทำไมผมถึงชอบรถเก่าและเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรมาคุยด้วยเรื่อยๆครับซื้ออุปกรณ์มาใหม่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ครบ ตอนนี้ยังใช้การอัดแบบเดิมอยู่อนาคตอาจจะทำจริงจังมากขึ้นฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าสปอนเซอร์ต่างๆที่อยากจะมาสนับสนุนผมพร้อมมากๆบอกไว้ก่อนอาจจะไปคุยกับลูกค้าก็ได้ว่าเอ,อ้ทำไมถึงทำวันนี้ขึ้นมาโพลจากตัวน,นี้คืออะไรมีความสุขเว้ผมมีความสุขกับการได้คุยกับคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันแค่นี้ผมว่าผมว่าผมน่าจะมี มีความสุขได้ไปเรื่อยๆถ้ายังมีรถเก่าแล้วมีคนที่ชอบรถเก่าอยู่อยู่ด้วยกันตลอดครับขอบคุณที่ฟังจนจบครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ